รีเสิร์ชบัวหลวงวันที่23กุมภาพันธ์มีแท็กติคอลเทคนิคอลมีงบ5ตัวนะคะแล้วก็สนิปเพจสบายค่ะเชิญแท็กติคอลเลยค่ะครับสวัสดีครับกลยุทธ์นะก็มองในเรื่องของตัวแฟกเตอร์ที่มันเป็นความเสี่ยงในอย่างที่เราก็รู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของความตึงเครียดในตัวของยูเครนนะครับซึ่งในประเด็นตรงเนี้ยนะจริงๆแล้วผมเคยเรียนไปแล้วนะว่ามันก็คงต้องดูตามหน้างานแหละนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามีนักวิเคราะห์จากด้านการเมืองคนไหนฟันธงได้หรือบอกได้นะครับว่าพัฒนาการมันจะมาออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยนะอย่างเช่นเมื่อวานในตัวของรัฐสภาในฝั่งของตัวรัสเซียเนี่ยก็อนุมัติให้มีการอะไรนะใช้กำลังทหารอะไรต่างๆได้นะแล้วก็เมื่อวานก็จะมีการในเรื่องของตัวรับรองเอกราช2แคว้นอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัจจัยพวกเนี้ยนะผมว่ามันก็ไปดูตามหน้างานถ้าจะเล่นในตัวราคาน้ำมันดิบที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยก็เล่นไปนะก็ตามในเรื่องของตัวราคาไอ้ตัวตลาดโลกไปแล้วกันแต่สิ่งที่กลยุทธ์อยากจะโฟกัสเนี่ยนะครับคงจะมองในเรื่องของตัว earning มากกว่านะแล้วก็มองในเรื่องตัวอีเวนต์ต่างๆที่เกิดกับตัวราคาหุ้นมากกว่านะครับ earning ในที่นี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวทางคุณภูวดลเองคงจะมีรายงานเกี่ยวกับไอ้ตัวของคอม7นะที่พูดถึงในเรื่องของตัว earning preview ที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์เนี่ยนะครับน่าจะออกมาแล้วน่าจะ beat หรือว่าดีกว่าที่ consensus คาดเอาไว้ค่อนข้างมีนัยยะนะแล้วก็จะนำไปสู่ในเรื่องของตัว earning upgrade อันนี้เราพิสูจน์ได้แล้วนะอย่างดูจากกำไรของตัว Ncap เราก็เห็นแล้วล่ะนะครับว่าโอกาสที่กำไรในตัวของคอม7มันจะดีเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงสำหรับในส่วนของตัวหุ้นที่อาจจะมีอีเวนท์ที่อาจจะดูเป็นด้านลบอันนี้ก็เป็นข่าวนะก็เดี๋ยวรอติดตามไปก่อนแล้วกันก็คือการถอนใบอนุญาตในส่วนของตัว SPRC นะหลังจากทำไปตัวของน้ำมันที่มันรั่วออกมาแล้วก็ยังมีรั่วแบบขยักขย่อนอยู่แบบนี้นะครับเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยในเรื่องของตัวกลยุทธ์ก็คงจะเน้นในเรื่องของการโฟกัสไปที่หุ้นรายตัวมากกว่านะครับโอเคกลยุทธ์เมื่อเท่านี้ครับไปที่งบเลยนะคะ SPRC ค่ะค่ะสำหรับ SPRC นะคะก็รายงาน Net Profit ไตรมาส4ออกมาที่ 1,855 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 115% year on year แล้วก็ 1,545% Q on Q นะคะในแง่ของ Core Profit นะคะอยู่ที่865ล้านบาทก็ Turnaround ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะหรือเช้าที่มาก็ Beat ทั้งเราแล้วก็ตลาดนะคะเนื่องจาก SCA ต่ำกว่าคาดแล้วก็ตัว Extra Gate เยอะกว่าคาดเขาประกาศจ่ายปันผลสำหรับปี2021ที่18สตางค์ต่อหุ้นนะคะคิดเป็น dividend yield 2% SC วันที่7มีนาคมจ่ายปันผลวันที่6พฤษภาคมนะคะเอาลุกไตรมาส1นะคะเราคิดว่าภาคของ core operation น่าจะ improve ต่อเนื่อง year on year นะคะก็ drive ทั้งจาก crude run แล้วก็ CRM ที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่า Q on Q อาจจะ soft ลงนะอันนี้เพราะว่าตัว market CRM อาจจะลดลงเล็กน้อยจากเรื่องของขุดคอสที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะกดดันไตรมาส1บอททอมไลน์ก็คือเรื่องของตัว expense ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำมันรั่วก็โซฟาเขาบุ๊กไปแล้ว expense ไปแล้ว162ล้านบาทนะคะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคตนะอันนี้ก็โน้ตไว้นะคะแล้วก็ในแง่ของประมาณการกำไรปี2022นะคะเรายังเมนเทนไว้ตามเดิมที่3,096ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีดาวไซด์จากเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันรั่วนะคะเราคิดว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะสะท้อนในเรื่องประเด็นน้ำมันรั่วไปพอสมควรแล้วล่ะนะคะแต่ว่าถ้าดูในเชิงของตัวฟันดาเมนทัลในแง่ของตัวแนวโน้มค่าการกลั่นก็น่าจะหนุนในแง่ของตัวผลประกอบการหลักปีนี้ได้นะคะเราก็ยังเมนเทนเทรดดิ้งบายนะคะจากเซ็ตขายที่11บาทนะคะส่วนเรื่องประเด็นเรื่องของการถอนใบอนุญาตอันนั้นก็คงเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูต่อไปแต่เราก็คิดว่ามันคงไม่ทำเบิร์ดไปถึงขั้นนั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเชิญต่อเลยค่ะ AP ค่ะครับสำหรับ AP นะครับรายงานกำไรในไตรมาส4ออกมาอยู่ที่994ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 5% year on year แต่ลดลง 4% Q on Q นะครับก็ in line กับที่เราและตลาดคาดไว้นะครับโดยAP เนี่ยได้ประกาศปันผลออกมาที่ 0.5 บาทต่อหุ้นนะครับคิดเป็น 4.5% yield นะครับ XD 10พฤษภาจ่ายปันผล26พฤษภานะครับผมสำหรับเอาลุกในไตรมาส1เนี่ยครับเราก็มองว่าไตรมาส1เนี่ย core earning เนี่ยน่าจะเรียกว่าดรอป year on year แล้วก็ดรอป flatish on Q on Q นะครับผมเนื่องจากตัวที่เรียกว่าตัว SCNA เนี่ยนะคาดว่าน่าจะค่อนข้างสูงเนื่องจากมีโปรเจกต์ลอนช์ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่เราก็มองว่าตัว pre-sale เนี่ยน่าจะเป็นเรียกว่า leading indicator ตัวหนึ่งที่เราพอจะเห็นมานะครับว่าของ AP เนี่ยก็เป็น leader ในกลุ่มของ residential property ของเราเราคาดว่า pre-sale น่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับ 36% year on year 39% Q on Q สำหรับ AP นะครับเรายังคง maintain buy rating นะครับผมที่ราคา target price 12บาทครับผ่านต่อมาที่งบสุภาลัยนะครับสุภาลัยเนี่ยประกาศกำไรหลักออกมาอยู่ที่
2,900 ล้านบาทนะครับผมเพิ่มขึ้น 54% year on year 67% Q on Q ก็บีททั้งเราและคอนเซนซัสนะครับบีทเราไป 18% บีทคอนเซนซัสไป 20% นะครับก็หลักๆเนี่ยมาจาก SCNA ของเขาที่น้อยกว่าที่เราและตลาดคาดนะครับเนื่องจากท็อปไลน์เนี่ยที่ค่อนข้างเรียกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยประกาศปันผลออกมาที่ 0.75 บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็คิดเป็น 3.3% yield นะครับ XD 27เมษายนจ่ายปันผล12พฤษภาคมนะครับสำหรับภาพเอาลุ้งในไตรมาส1นะครับเรามองว่าเอาลุ้งในไตรมาส1เนี่ยน่าจะเรียกว่าดรอปน่าจะเพิ่มขึ้น year on year นะครับแต่ก็ดรอป Q on Q เนื่องจากฐานของเขาที่ค่อนข้างสูงมากในปีนี้แล้วก็บวกกับเรียกว่ายังไม่มีแคตาลิสต์ใหม่หลายๆอย่างที่จะเรียกเข้ามาซัพพอร์ตในราคาหุ้นตอนนี้นะครับผมเราเมนเทนโฮลเรตติ้งของสุภาลัยนะครับที่ target price 24บาทครับผมผ่านต่อได้เลยครับ GSPT ค่ะGAPT นะครับรายงานตัวกำไรสุทธิในไตรมาส4ออกมาที่54ล้านนะครับก็ลง 88% เยียนเยียแต่ว่าพลิกกลับจากไอ้ตัวขาดทุนสุทธิที่87ล้านในไตรมาสที่3นะครับไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยตัวคอเนี่ยออกมาเป็นตัวคอโปรฟิตนะฮะ14ล้านบาทนะครับก็ลง 95% เยียนเยียแล้วก็พลิกกลับจากตัวคอลอสในไตรมาส3ที่ประมาณ85ล้านนะครับตัวบอททอมไลน์เนี่ยดีกว่าคาดที่เราคาดเป็นกำไรสุทธิที่7ล้านแล้วก็ตัวคอเนี่ยดีกว่าค่าที่เราคาดเป็นตัวคอโปรฟิตที่5ล้านนะฮะหลักๆเนี่ยเราเห็นไอ้ตัว GFN เนี่ยมันกลับมาเป็นตัวบวกเรียบร้อยแล้วใน Q4 จากเดิมเนี่ยที่เราคาดว่าใน Q4 GFN มันยังลอสอยู่นะฮะgross margin ตัวเซลล์อะไรใกล้เคียงกับที่เราทำหมดนะฮะทีนี้เรามีมุมมองไงเราคิดว่าให้มองข้ามไปเลยใน Q4 ที่มันลงเย็นๆเยอะๆเนี่ยให้สังเกตดู Q1Q ที่มันโตกลับมาค่อนข้างแรงเหมือนกันเราเห็นตัว export volume มาตัวราคาไก่เป็นมาราคาไก่เป็นปัจจุบันยืนอยู่ที่40เหมือนเดิมนะฮะยังไม่ลงเลยแล้วก็เราเห็นตัว GFN เนี่ยกลับมาแรงมากใน Q4 เรามอง Q1 เนี่ยกำไรหลัก150ล้านโต 273% เยียนเยียแล้วก็ 973% ถ้าดู Q1Q นะฮะก็จะเป็นไตรมาสที่เห็นในเรื่องของการจัมตัว earningตั้งแต่ไตรมาส1เราเทียบปีนี้ทั้งปีเย็นเยียจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับปรับกำไรปีนี้เนี่ยขึ้น 5% ปรับราคาทาร์เก็ตเนี่ยขึ้นอีก 9% ไปเป็น 17.50 นะครับเลือกเป็นท็อปพิกในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับผ่านไปที่คนต่อไปเลยครับ Triple I ค่ะครับ Triple I นะครับรายงานกำไรสุทธิออกมาอยู่ที่114ล้านบาทนะครับโต 136% เยียนเยียแล้วก็ 14% Q on Q นะครับซึ่งดีกว่าที่เราคาดนะครับแต่ว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับถ้าเกิดไม่รวมรายการพิเศษคอโปรฟิตจะอยู่ที่140ล้านบาทนะครับโต 147% year on year แล้วก็ 101% Q on Q นะครับดีกว่าที่เราและตลาดคาดนะฮะเนื่องจากตัว revenue equity earnings แล้วก็ other income เนี่ยดีกว่าคาดนะครับที่บันไอประกาศจ่ายปันผลที่30สตางค์ต่อหุ้นนะครับ XD วันที่26แล้วก็จ่าย26เมษายนนะครับแล้วก็จ่ายวันที่17พฤษภาคมนะครับเอาลุกในไตรมาส1เนี่ยเราคาดว่าน่าจะเห็น earning ที่ improve ขึ้น year on year นะครับแต่อาจจะเห็นปรับลดลง Q on Q จาก high base นะครับประมาณการปี2022เรายังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่426ล้านบาทนะครับโต 14% year on year แล้วก็ target price เรายังเมนเทนไว้ที่25บาทครับยังคงคำแนะนำซื้อครับผ่านครับ technical ค่ะ technical นะครับก็มองประเมินในเรื่องตัวภาพตลาดนะครับว่ามันจะเคลื่อนไหวยังไงนะครับแล้วก็ใช้ในแง่ของตัวพวกไอ้โมเมนตัมนะครับในการจับเทรนด์ของตลาดนะครับรอบนี้คิดว่าในแง่ของตัวแนวต้านนะครับจะอยู่บริเวณ1720นะครับส่วนดาวไซด์นะครับก็มองที่บริเวณ 1,650 จุดนะครับมองจากอะไรก็ใช้ในแง่ของการคอลเลคชันของตลาดนะครับวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าภาพตลาดเนี่ยมันยังคงมีความผันผวนนะครับถ้าภาพระยะสั้นก็คงจะเป็นการเน้นการเทรดดิ้งนะครับเป็นหุ้นรายตัวหุ้นที่เป็นโมเมนตัมของการกลับตัวนะครับวันนี้เน้นเป็นตัวพวกตัวกลุ่มเดินเรือนะครับแล้วก็พวก Fed Forwarder นะครับเลือกตัว TPI แล้วก็ RTL ครับผ่านครับต่อไปเป็นไอเดียของ Conjeven ค่ะครับวันนี้นะครับเราก็มีการออกไอเดียของ Conjeven นะครับเพื่อตอกย้ำว่าภาพของ Conjeven เนี่ยราคาหุ้นจะกลับมา Take Off ขึ้นอีกครั้งนะครับโดยในช่วงการประกาศงบนะครับโดยเขาจะประกาศงบวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเรามองว่าปัจจัยที่หนุนเลยหนึ่งก็คือเรื่องของกำไรไตรมาส4น่าจะทำออทามไฮนะครับได้อย่างน้อยๆนะอันนี้คำนวณเป็นอย่างน้อยเนี่ย750ล้านนะครับซึ่งเติบโตมากกว่า 35% เยียร์เยียร์ 37% Q on Q แล้วก็มากกว่าทุกคาดการณ์ของตลาดเลยนะครับตลาดทำมากสุดก็
ประมาณเกือบ700ล้านนะครับแต่ว่าเราคาดว่าอย่างน้อยเนี่ยเกินแน่ๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิด positive surprise ได้นะครับปัจจัยหนุนหลักๆมันก็เป็นเรื่องของควบกลุ่มสมาร์ทโฟนนี่แหละที่มันขายได้ดีกว่าคาดนอกจาก iPhone เองที่มันขายได้ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวใหม่ๆนะครับของ product ยี่ห้ออื่นที่มันออกมาแล้วก็ขายได้ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2เราคิดว่าการประชุมนักวิเคราะห์ในช่วงวันที่1มีนาเนี่ยน่าจะเป็นการประกาศทิศทางธุรกิจที่น่าตื่นเต้นหลังจากที่เขาซุ่มจัดทัพใหม่มาจัดทัพในรอบใหม่เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะบูสต์ตัวธุรกิจที่จะเป็น S-curve ขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเราก็น่าจะเห็นโฟลว์ของการปรับประมาณการกำไรแล้วก็ตัวราคาเป้าหมายจากตลาดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นการอันล็อกแวลูของตัวของเซเว่นขึ้นไปอีกครั้งนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดมีความหวังต่อการขยายไปยังด้านธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็แนะนำซื้อนะครับสำหรับคอมเซเว่นนะครับก็อยู่ระหว่างการปรับประมาณการนะครับเดี๋ยวรอฟังตัวแผนธุรกิจแล้วก็เดี๋ยวปรับทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ราคาเป้าหมายปัจจุบันอยู่ที่84บาทก็คิดว่าน่าจะทะลุไปได้นะครับไอเดียคอก็มีประมาณนี้ครับต่อไปเป็น Snippet นะคะสบายค่ะโอเคเมื่อวานมีแถลงแผนงานตัว Spyward นะครับ First Move โดยปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้าเป็นรายได้นะแต่ตั้งเป็น 500,000 touch point แล้วก็ user เป็น100ล้านรายคำนวณเป็นรายได้ปีนี้ก็น่าจะโต 100% ส่วนในการขยายธุรกิจเนี่ยผมคงไม่ลงดีเทลนะครับแต่ขอไฮไลท์ประมาณสัก3เรื่องหลักที่คิดว่าน่าสนใจเรื่องแรกเนี่ยก็คือการขยายตัว Lockbox อันนี้จะเข้ามาพลิกโฉมตัวธุรกิจขนส่งนะครับให้มันสามารถขนส่งได้ตลอด24ชั่วโมงและทำให้คนที่อยากจะชนะในสงครามเนี้ยยิ่งต้องสตรีทกับตัวสบายถอดออกไปไม่ได้เลยเรื่องที่2เนี่ยก็คือตัว Bustle.B อันนี้เป็นบริษัทเทคที่เป็นเทคจริงๆนะครับเป็นแพลตฟอร์ม Reality โปรแกรมที่มี Market Share ในประเทศมากกว่า 90% นะครับแล้วก็ลูกค้า Enterprise เนี่ยมีประมาณสัก300รายแล้วก็มี Footprint ใน8ประเทศอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการขยายเข้าไปตรงนี้นะครับเรื่องที่3ก็คือการเข้าลงทุนใน AIT นะครับผมว่าสัดส่วนการเข้าลงทุนเนี่ยคงไม่จบเท่านี้ในการขยายตัวธุรกิจ Cloud Data Center แล้วก็มีโอกาสเข้าไปเสริมงานตัว CDM ของหน้า 7-Eleven ที่สบายเขาได้อีกถ้าตรงนี้ไปเชื่อมกับ Enterprise ที่ Bustle.B มีในมือเนี่ยน่าจะเป็นการอาจจะเป็น Fundamental Change ที่เห็นใน AIT เลยก็เป็นได้นะครับตัวนี้ก็ต้องจับตาอีกอันนึงก็โดยสรุปดีลเมื่อวานเนี่ย EPS ส่วนเพิ่มที่บวกเข้ามาทันทีเนี่ยคิดว่าไม่ต่ำกว่า 10% แต่ผมว่าเขาไม่ได้มองแค่การคอนโซลเข้ามาหรอกคงเป็นการเติบโตในอนาคตอันนั้นที่จะเห็นมากกว่ายังมีนัยสำคัญนะครับสุดท้ายขอโน้ตไว้นิดนึงว่า Warrant ที่ออกมาเนี่ย Exercise ที่5บาทเนี่ยถ้าดูจากหลายๆเคสในอดีตเนี่ยคิดว่าราคาใช้สิทธิ์ต่ำแบบเนี้ยน่าจะเป็นการดึงความสนใจให้เข้ามาซื้อหุ้นแม่ก่อน XW แน่นอนนะครับก็ยังคงคำนำซื้อสำหรับตัวสบายนะครับต่อไปเลยครับค่ะสำหรับวันนี้รีเสิร์ชมีเท่านี้นะคะ